สวัสดีครับผมนายจักรพันธ์พุทธาวันนี้ที่ผมออกมาพูดเพราะว่าเป็นความต้องการของผมเองจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเรื่องข้อพิพาททางสังคมที่เกิดขึ้นนะอยู่ตอนนี้มันได้ส่งผลกระทบให้กับทางค่ายครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนักแสดงของผมที่เปรียบเสมือนครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวของผมเองด้วยและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบไปมากกว่านี้ต่อคนที่ผมรักผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผมนายจักรพันธ์พุทธาขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงสังกัดค่ายบิยอนด์คาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมขอยืนยันว่าผมพูดจากใจจริงและผมขอพูดเลยว่าผมพูดสัตย์จริงทุกประการในวันนั้นที่ผมออกมาพูดผมมีเจตนาที่อยากจะยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตผมมาสักระยะหนึ่งแล้วครับจนถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้างสิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือพบเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดผมเองก็แค่มนุษย์คนหนึ่งผมยอมรับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏจะตีความว่าผมแย่แค่ไหนก็ตามและสิ่งที่ผมโดนมันเกินกว่าที่ผมจะรับไหวชีวิตผมต้องพังทลายลงทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงสังคมครอบครัวทุกอย่างตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมนั่งหายใจอยู่ผมก็ยังผิดผมไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากนี้ผมขอความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรักและคนที่ยังรักผมคนที่เชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงครอบครัวและตัวผมเองด้วยผมขอให้ทุกคนอดทนและผมก็จะอดทนและเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาลจากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดและผมก็เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับผมและผมก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ทางบริษัทบิยอนด์คาวให้โอกาสผมได้มาพูดเป็นครั้งสุดท้ายผมขอขอบคุณมากครับ